คนเชื่อคนง่ายไม่ผมไม่คายไม่คายกลืนไปแล้วสวัสดีค่ะพบกับChannelพาเพลินChannelที่จะพาทุกคนเพลินไปกับพาค่ะตอนนี้พาอยู่ที่สยาม Discovery นะคะคนเยอะมากๆแล้วพาก็จะพาทุกคนนะคะมากินร้านอาหารนะคะที่พาแนะนำเลยตามไปดูเลย Let's go นี่เลยค่ะร้านเจมมี่สยาม Discovery นะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนเนาะวันนี้พาไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะมีเพื่อนมาด้วยอีกหนึ่งคนหิวแล้ว Let's go เย้สวัสดีจ้าแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนดาวเดี๋ยวเขาจะมาปรากฏตัวเรื่อยๆนะในช่องของเราดาวทักทายตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเจมมี่อิตาเลียนนะคะที่สยาม Discovery เนาะใช่ค่ะชั้นจีนะคะอันนี้คือคนที่มาคนสุดท้ายต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นพี่ฟ้าพี่ตากล้องนะคะมาคนสุดท้ายต้องจ่ายตังค์วะมาคนสุดท้ายต้องจ่ายตังค์บ้าเหรอดีนี่โกรธนะเนี่ยวันนี้นะคะเมนูของเรานะคะมีน้ำเปล่านะคะหิวมากอันนี้หิวจริงนะเนี่ยอันนี้คือไม่เกี่ยวกับสคริปต์ด้วยหิวยังไม่กินอะไรเช้ากินขนมปังไส้กรอกมาแค่3ชิ้นเองดาวกินอะไรมาวันนี้เหรอเอาจริงๆเลยนะยังไม่ได้กินอะไรเลยจริงเหรอกลับมาถล่มเหรอกลับมาถล่มพี่ฟ้าอ๋อกลับมาถล่มพี่ฟ้าให้พี่ฟ้าเลี้ยงเฮ้ยวันนี้เลี้ยงข้าวด้วยนะของน่ากินเยอะเลยอะรถข้างนอกนี่ก็ตอนนี้พาโสดอยู่ใช่ไหมคะเป็นกิ๊กกับเราไหมเย้สวัสดีค่ะมาแล้วคนสวยของเราพี่ตามเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่ตามแนะนำเนาะไอ้นี่แบบโฆษณาปะเนี่ยไม่ต้องเด่นขนาดนั้นก็ได้เว้ยจริงนะคะชิคเก้นเนยวายมีค่ะสุดนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคลาสสิกมิดแคลงค่ะเป็นพวกโคคัสซาลามี่ของเราเป็นซิกเนเจอร์เลยจะเป็นซาลามี่มีหมูแล้วก็เนื้อด้วยค่ะแสดงว่าที่นี่ก็คือเด่นเรื่องเนื้อใช่ไหมคะถ้าพวกพาร์มาแฮมอันนี้เราเอาอะไรนำเข้ามาจากอิตาลีอ๋อค่ะอ๋อพาร์มาแฮมชอบของอะไรนะเนี่ยเลสโก้เลยตอนนี้หิวแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะหิวไงพูดอะไรโมโหหิวนี่ขนาดโมโหนะเนี่ยยังสวยเลยใช่ไหม20เลยเหมือนเราจะรออาหารเนาะใช่ค่ะใจเย็นๆหายใจเข้าพูดหายใจออกติดนมให้จิ้มนิดเดียวให้เกียรติสถานเอาจานไปมาเลยตัวนี้เป็นไรชี่เบอร์รี่นะคะนี่ก็นี่ไงเข้ากับชุดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้เข้ากับชุดดีมากเป็นไงเสาวรสค่ะอ๋อเป็นน้ำเสาวรสเหรอมันก็เปรี้ยวๆเนาะนี่พาเขาให้กินลิ้นจี่กลับไปเดี๋ยวก่อนกินนี้ด้วยอันนี้อร่อยอ่ะไม่ร้อนไม่กินอันนี้ด้วยจริงเหรอวะจริงเคี้ยวๆอ่ะแล้วก็กินกับลิ้นจี่เพื่ออะไรนะเพื่ออะไรจริงเหรอจะรู้สึกสดชื่นอ๋อเหรอลองคนเชื่อคนง่ายผมไม่คายกืนไปแล้วกืนไปแล้วกืนไปแล้วด้วยกืนแมมนี่อร่อยนะอันนี้จะออกหวานๆใช่อันนี้จะออกเปรี้ยวๆนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวรออาหารขึ้นมาแล้วพักผ่อนบ้างนะดาวนะเอ๊มาแล้วไม่อะไรกันงานบ้างคลาสสิกกินอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นคลาสสิกชั้นจองแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแซลมอนนะคะแซลมอนมีความเป็นแครกเกอร์นิดๆอร่อยค่ะ ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเส้นก็หนึบๆเป็นเส้นสดด้วยนะคะเส้นที่เขาทำเองใช่ไหมแต่นี่นะมีอีกเมนูหนึ่งตอนแรกที่เห็นเนี่ยปลาเปล่าพูดตรงๆนะคะนึกว่าจะเหนียวแต่ว่าไม่เหนียวนะอร่อยเลยรามิสุค่ะอร่อยมากvery good ของเขาดีจริงๆนะคะของเขาดีจริงๆสรุปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้คะแนนภาพรวมนะคะสำหรับภาพรวมของพาบรรยากาศอาหารนะคะทุกอย่างพาให้ 9.5 เราให้ฮะอย่ามาลอกนะ 9.5 ดีมากรู้งานนะคะรู้ค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะการเดินทางถ้าเกิดมาโดยรถไฟฟ้าก็สะดวกค่ะที่สยาม Discovery นะคะชั้นจีค่ะค่ะใครที่แวะมาก็อยากแบบว่าชิมอาหารแบบแนวอิตาเลียนนะคะก็ที่นี่เลยแนะนำนะคะร้านเจมมี่อิตาเลียนใช่ค่ะมีสยาม Discovery เขาเรียกว่ามีหลายสาขาทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดที่เป็นที่เมืองไทยก็คือที่สยาม Discovery ค่ะแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะจับต้องได้กลางๆค่ะสำหรับอาหารอิตาเลียนเนาะยังไงก็ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโดนนะโดนนะให้โดนค่ะสำหรับวันนี้ก็อิ่มกันแล้วเนอะแล้วก็อร่อยกันบ้างด้วยนะคะกับร้านเจมมี่นะคะอิตาเลียนเนาะเราก็ต้องไปกันก่อนเนอะแต่ก่อนไปนะคะก็ฝากไว้นะคะช่องพาเพลินชั้นแนวอย่าลืมมา subscribe กดกระดิ่งกันเยอะๆนะขออนุญาตฝากเพจนะคะคลิกแบรนด์เนมนะคะขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือ 2เจอกันใน